สวัสดีครับเช้าเช้าก็พามาชมบรรยากาศของชะโดตีแปลงนะหรือว่าชะโดทำรังหลายๆคนก็เคยได้ยินแต่คำว่าชะโดตีแปลงอาจจะมองถึงว่าพูดถึงคนหัวล้านนะแต่นี่ที่มาที่ไปของเขาจริงๆชะโดตีแปลงคือชะโดทำรังนี่แหละอันนี้ก็เป็นภาพที่ไม่ได้หาดูกันง่ายๆนะอันนี้เขาย่างเข้าหน้าฝนนะเขาก็จะสร้างรังกันนะเพื่อเตรียมผสมพันธุ์และวางไข่อันนี้ผมถ่ายให้ดูตอนเช้ามืดภาพอาจจะยังมัวๆกันนิดนึงกลางวันก็ถ่ายให้ดูแล้วแหละนี่อยากให้ดูบรรยากาศของตอนกลางคืนมืดๆนะเขาก็จะไปขนเอาเศษหญ้านะที่ลอยอยู่ตามน้ำเนี่ยมาจนสร้างเป็นรังเป็นแพเนี่ยลักษณะแบบนี้แหละครับเสร็จแล้วเขาก็จะไข่นะไข่ก็จะเป็นแพเหมือนพวกไข่กบนั่นแหละประมาณนั้นแหละก็จะใสๆเหมือนใสๆเหมือนในเม็ดสาคูเม็ดสาคูต้มสุกอย่างนั้นแหละเศษไม้เล็กๆน้อยๆเขาก็เนี่ยพยายามเอามาที่รังของเขาต้องใช้ความพยายามโอ้โหสูงมากครับกว่าจะได้ไม้มาแต่ละชิ้นโอ้โหลำบากพอสมควรก็คือเศษไม้เศษหญ้านะกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็จะวางไข่ลอยเป็นแพแล้วก็ใช้หัวกระแทกให้ไข่ที่มันบางทีมันจับกลุ่มเป็นก้อนให้มันแยกจากกันแล้วก็จะฉีดน้ำเชื้อเข้าไข่ของเขาก็คือทำการผสมน้ำเชื้อเข้าไปช่วงนี้ทำงานหนักนะไม่รู้เขามาหาอะไรมีเศษหญ้าเล็กๆน้อยๆก็ยังเนี่ยๆมามีเต่าเข้าไปรบกวนเนี่ยก็ต้องคอยมาเตือนนะมาระวังภัยนะว่าดูว่าจะมีศัตรูมารบกวนไหมเนี่ยถ้าไปถ่ายใกล้ๆได้ก็คงจะเห็นไข่ของเขาเป็นเต็มเป็นแพหมดเลยฮะตรงนั้นนะคืนนี้มีเราไม่รู้ว่าเป็นพฤติกรรมอะไรนะไม่รู้ว่าเป็นพฤติกรรมของการระวังภัยหรือเปล่าเนี่ยแหละครับก็ไม่รู้ว่าเป็นการออกลาดตระเวนหรือเปล่านะดูว่ารอบๆมีศัตรูไหมนะ
ที่เรียกว่าชโดตีแปลงครับผมก็เก็บบรรยากาศยามเช้าของชโดสร้างรังมาฝากกันนะอันนี้ก็สร้างรังสำเร็จแล้วทีนี้ก็รอเรื่องของการวางไข่แล้วก็การผสมน้ำเชื้อกับไข่นะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมชอบธรรมชาติก็ช่องกิตนัยนะครับใครที่ชอบเรื่องสมุนไพรก็โจฮันนาสารคามครับผมสวัสดีครับ